ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจดีย์สลีปาเก็ตและฉลองการตั้งวัด142ปีประจำพุทธศักราช2567นี้กำหนดการวันพุธที่3กรกฎาคมเวลา2ทุ่มทักษิณานุปทานไปหาบรรพชนผู้ล่วงลับวันที่4กรกฎาคมเวลา2ทุ่มเจริญพุทธมนต์ธรรมจักรกับปวัฒนสูตรวันศุกร์ที่5กรกฎาคม2567เวลา 10:09 น.เจริญพุทธมนต์สืบเจตาหลวงในงานนี้ทางวัดได้กราบอาราธนามนต์พระสงฆ์จำนวน59รูปขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่านได้ร่วมกันสร้างบุญทรัพย์ได้เป็นเจ้าทายทานถวายพระสงฆ์ชุดละ 2,500 บาทหรือตามเจตนาติดต่อสอบถาม063-163-9950 063-163-9950 หรือทำบุญผ่านธนาคารกรุงไทยชื่อวัดทุ่งปาเก็ต375-074-7407บุญน้อยได้บุญนักทำบุญนักเพื่อได้บุญเยอะๆนะเจ้าไม่มีความแน่นอนโลกนี้มีแต่ความบีบคั้นโลกนี้มีแต่ความว่างเปล่านะมัทธุรัตนัตยสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความที่อันเป็นที่สักการะบูชาที่สูงที่สุดในชีวิตและขอถวายความเคารพนอบนอบน้อม ไหวสามาอย่างครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์สมณเณรพระสังฆาธิการสงฆ์สมณศักดิ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านผู้มีความรู้ทุกรูปทุกตนทุกองค์มาณโอกาสนี้และขอเจริญสุขสวัสดีมายังเจ้าป่อเจ้าแม่ป่อมอนแม่มอนป่ออุ้ยแม่อุ้ยพี่ป้าและอาท่านผู้ฟังผู้มีบุญทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมยามบ่ายทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่96เมกะเฮิรตซ์โดยการส่งลิงก์สัญญาณจากวัดทุ่งปากเกร็ดไปณอาคารสุเทพสุพรมครุปัญชาข้างหอพญาเมืองลายและส่งยังแม่ไข่ลักก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยความเอื้อเฟื้อของปกครองวรบนำวงพรมด้วยความเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูของท่านพระอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกผู้คอยดูแลก็เล็งสัญญาณส่งไปเออกับยมป่อยมแม่ท่านผู้ฟังวันนี้เฮาก็มาพบปะกันในวันจันทร์ที่10มาอยู่กับกัน
ในวันจันทร์ในวันนี้มาก่อนเวลาเล็กน้อยเมื่อก่อนเวลาก็จะได้อุปกันและอนุโมทนาบุญกับโยมแม่จันเป็งศิวิกะศิวิกะเนาะเดี๋ยวแม่เด้อที่ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพหยอดทายทานถวายพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็เป็นสิ่งที่โยมแม่นั้นก็บ่ลืมพระอย่างวัดป่าอารามอย่างพระพุทธศาสนาแล้วก็ขอจนๆครับโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังซึ่งทางวัดทางวานั้นก็ได้ในมนพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจำนวนมากก็คือประมาณ59รูปสถาญาติโยมก็เป็นสิ่งที่เราจะหันได้ว่าประเพณีส่งน้ำองค์พระธาตุเจดีย์จะสิ้นสุดในเดือน9ดับซึ่งทางวัดทุ่งพระเกศนั้นเป็นที่สุดท้ายและก็มีงานประเพณีตัดกันหลายที่ในอำเภอสันทรายนี้โยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังท่านใดอยากจะทำบุญกินทานสร้างบุญญาบารมีไว้กับตนกับตัวไว้เป็นบุญญาทรัพย์ตอนนี้ฝนตกเลย แม่จันเปงเนาะได้ร่วมทำบุญตัวทำบุญอุทิศบุญกุศลไปถึงในจิรพันธ์คามาเมืองขอบุญกินบุญตานนี้ไปถึงยังดวงวิญญาณของในจิรพันธ์คามาเมืองโดยการอุทิศบุญกุศลของแม่จันเปงคามาเมืองขอแม่ก้าอยู่แม่ริมเนาะก็ขออนุโมทนาบุญตัวสาธารณญาติโยมวันนี้มาพร้อมกับฝนและเฮาก็มาอยู่กับกันในวันนี้จะมาอู่จ๋าสาธารณญาติโยมโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังทั้งหลายพื้นฐานของจิตใจของผู้คนเฮานั้นทางพระพุทธองค์นั้นบอกว่ามันมีแห่งเขาว่าจริต6จริตนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนนั้นเฮานั้นได้หูกันว่ามีแห่งเขาว่าราคะจริตโทสะจริตโมหะจริต วิตกจริตสัทธาจริตพุทธิจริตหมายถึงเขาว่าพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้คนเฮานี้มีอยู่จริต6นั่นเองสัทธาญาติโยมทั้งหลายบางครั้งบางคราวโยมพ่อโยมแม่คงจะเคยไปหาหมอดูนั้นก็เคยทักทายต่างๆนานาแล้วบางคราวก็มีจิตวิทยาในการที่มองออกไปว่าผู้คนเหล่านั้นจะอยู่ในจริตใดและจะคอยที่จะมีความทักทายถูกอกถูกใจต่างๆนานาเกิดขึ้นคำว่าจริตนั้นก็แปลว่าความประพฤติก็คือมันจะมีความประพฤติทางด้านใดด้านหนึ่งซึ่งมันเป็นพื้นของจิตใจหรือว่าอุปนิสัยที่คนเมืองบ้านเฮาเขาว่าสันดานสัทธาญาติโยมทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นก็ลองไต่ตองพิจารณาดูตามที่รับธรรมคำสอนพระพุทธองค์ได้อู้ถึงว่าคำว่าจริต6จ
จริตหกก็คือมีราคาจริตหมายถึงบุคคลผู้มีความประพฤติทางรักไปนักทางด้านรักสวยรักงามมีความเป็นเจ้าระเบียบโทสะจริตนั้นเป็นผู้มีความนักไปทางด้านความงุดงิดเจ้าอารมณ์ต่างๆนานาส่วนโมหะจริตนั้นเป็นผู้มีความประพฤตินักไปทางด้านโง่เขลาเบาปัญญาห่วงซึมงมงายต่างๆต่อมาก็คือวิตกจริตก็คือผู้คนเฮานั้นมีความประพฤตินักไปทางด้านนึกคิดมีความคิดฟุ้งซ่านก็คือเกิดความขัวนี่เองศรัทธาจริตก็คือบุคคลผู้มีความประพฤตินักทางด้านจิตสาบซึ้งชื่นบานน้อมใจในความเรื่มใสโดยง่ายผู้ที่จริตก็คือยะหรือว่ายะนะจริตก็คือผู้ประพฤตินักไปทางด้านความคิดพิจารณาต่างๆนานาเกิดขึ้นนี่แหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเรียกว่าจริตเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจริตแต่ละจริตนั้นมีลักษณะนั้นเป็นอย่างไรบุคคลใดก็ตามที่มีลักษณะเป็นผู้ตั้งอยู่ในราคะจริตก็คือ1เป็นบุคคลที่มีมายาเจ้าเล่ห์โสริยะเป็นคนมักขี้อวดมโนเป็นคนที่มีอัตตาคือมีความถือตัวปาปิชาตาก็คือมีความปรารถนารามกมหิชตาปรารถนามากในเรื่องความอยากเป็นใหญ่อาสันโดหิตาไม่สันโดษสิ่งคังมีความแง่งอนอันนี้ก็คือบุคคลผู้ตั้งอยู่ในราคะจริตเกิดขึ้นกันแล้วก็จะได้ลงลึกไปอันนี้จะโอ้กับยมพ่อยมแม่ได้รับฟังกันแล้วเฮาพิจารณาไปตัวว่าเฮาเป็นคนตั้งอยู่ในจริตไหนหรือบุคคลที่เฮารอบข้างเพื่อที่เฮาจะได้รู้และเฮาจะแก้ปัญหาและเฮาจะได้อู้ได้จ๋าเฮ้อมันถูกจริตกับเขานั่นเองลักษณะผู้คนผู้มีความเป็นเจ้าโทสะจริตก็คือโกโทเป็นคนที่มักโกรธอุปนาโหเป็นคนที่ชอบผูกโกรธอาฆาตมักคอก็คือลบหลู่บุคคลอื่นปาละโสตีตนเสมอท่านอิสาก็คือริษยามัชริยังก็มีความตนีจาปริยังก็คือคนขี้โอ้เนาะคนขี้คุยนะเนาะ ต่อมาลักษณะบุคคลผู้มีนักในทางโมหจริตทินังเป็นคนที่มีความหดหู่มิทังก็คือมีความเคลือบเคลิ้มอุทธจังก็มีความฟุ้งซ่านโคตุจังก็มีความรำคาญวิกิกิจฉาก็คือเป็นบุคคลที่มีความเคลือบแคลงสงสัยอาทานักขตาหิตาก็คือถือมั่นในสิ่งที่ยึดมั่นถืองมงายทุปะหิสขะหิตาสาระได้ยากต่อมาลักษณะบุคคลผู้มีศรัทธาจริตก็คือมันตะจักขตาบริจักทรัพย์เป็นนิดอริยาธาอริยานังทัศนกรรมตาใครเห็นพระอริยะสัทธรรมังโสตุกรรมตาใครฟังพระสัทธรรมปราโมทสะพะหุตามากมากไปด้วยความประโมทรัฐาตาไม่โอ้อวด อามายวิตาไม่มีมารยาทปัสสธานิเยสุธาเนสุปัสสโท
เรื่อมใสในสิ่งที่ควรต่อแม้ลักษณะของบุคคลผู้มีนักไปทางทางพุทธิจริตก็คือโสวจสตาว่าง่ายกัลยาณมิตาเป็นมิตรที่ดีงามโภชเนมันโภชเนมตัญญุตารู้ประมาณโภชนาสติสัพพัญญะระลึกระรู้สึกตัวชาคาลิยานุโยโคประกอบด้วยความเพียรสังเวนิเยสุทาเนสุสังเวโคสลดใจสิ่งที่ควรสลดสังวิคัสสะโยนิโสปทานังตั้งใจสลดไว้โดยแยบคายต่อมาลักษณะบุคคลผู้มีแห่งเขาว่าวิตกจริตก็คือพัสสะภะหุรัตตาพูดมากพูดเยอะคณตารมตายินดีคุกคีในหมู่กรณายุเคอาหารอารติว่ายินดีในกุศลอนวัติกิจตามามีคิดในมั่นคงจับจอดจับจดรัตติมูทมายตากลางคืนเป็นกลางคืนเป็นควรทิฏฐิวาปัชรมะมาปัชรมากลางวันเป็นเปียวหูลางหูลางทาวนาคิดผ่านไปต่างๆนานาอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พระองค์นั้นได้ตรัสไว้ในวิสุทธิในคัมภีร์ของวิสุทธิมรรคโยมพ่อโยมแม่นั้นได้รับฟังตลอดจนถึงว่าบุคคลผู้มีจริตตอนนี้ในอดีตชาตินั้นมันมาจากไหนก็ค่อยอธิบายเออยมพ่อโยมแม่นั้นได้รับฟังกันไปวันนี้ก็จะมาอู่จ๋ากับพ่อนันสยันเตรียมรับโทรศัพท์เด้อพ่อนันเด้อวันนี้รู้สึกว่าลิ้นปันกันนะยอมพ่อยอมแม่ยังจะเกิดมันก็เกิดธรรมดาฝนก็ตกหนักกันเด้อวันนี้เนาะเฮ็ดใบกำลังจะระบาดยอมพ่อยอมแม่ในสิ่งที่ลูกตัวได้อู้เรื่องแห่งคำว่าจริตนี้เพื่อให้ยอมพ่อยอมแม่นั้นได้รับฟังบางครั้งบางคราวคนเฮาบ่ต้องไปพ่อบ่ท่องไปดูหมอเมื่อมาดูอย่างก็ได้เนาะท่านเจ้าครับเจ้าพระนันท่านก็คือเจ้าขอกราบไหว้สาท่านเจ้าพอเป็นแรงนี่ต้องขออนุญาตกำลังอยู่บ้านเพื่อนจะสั่งกะอะเย็นนี้พอดีวะจะแล้วไปแล้วไปเนาะครับผมกราบไหว้สาด้วยความเคารพนะครับครับสายเดียวสายเดียวเอาละกลับมาอู้มาจากกันพูดถึงว่าเรื่องแห่งคำว่าจริตเนี่ยยมพ่อยมแม่ได้ขันเหตุที่พระพุทธองค์นั้นได้ตรัสไว้ว่าคนเฮาเนี่ยมันมีลักษณะอยู่หกลักษณะด้วยกันและคนบุคคลผู้มีลักษณะก็คือมีลักษณะแห่งคำว่าจริตคนเฮานั้นเกิดมาเหมือนกันมีความแตกต่างกันบางคนก็เป็นคนขี้โลภบางคนก็เป็นคนที่รักสวยรักงามเป็นคนเจ้าระเบียบบางคนก็เป็นคนมักโกรธบางคนก็เป็นคนวิตกกังวลบางคนก็มีความซาบซึ้งใจในเมื่อในการฟังธรรมของพระพุทธองค์บางคนก็เป็นผู้ที่มีแข็งเขาว่าจะเชื่ออะไรอย่างก็มีโยโสมนสิการมีความพิจารณาอยู่เนืองๆเกิดขึ้นจริตนี้เป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าอย่างคำว่าราคะจริตเนี่ยสัทธาญาติโยมทั้งหลายเราก็ลองมาฟังแห่งคำว่าในเรื่องของพระพุทธการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้มีการแสดงธรรมเทศนาไปตามจริต
แต่ละบุคคลยมพ่อยมแม่มีครั้งหนึ่งนั้นครั้งในพุทธกาลก็คือเจ้าชายนันทะเถระก็คือเป็นพูดว่าพระอนุชาของเจ้าชายสิทธัตถะก็คือเป็นน้องบ่าวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่มั่นหมายพระเจ้าสุโธทนะว่าอยากจะคือของราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นแต่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ได้มีการแห่งเขาว่าอภิเษกของเจ้าชายนันทะนี้เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระศาสดาได้ฟังข่าวนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จไปในกรุงกบิลพัสดุ์แล้วในวันที่เจ้าชายนันทกุมารกำลังจะอภิเษกสมรสอยู่บางท่านบางคนเขาบอกว่านันทกุมารกับพระอานนท์มีความเกี่ยวกับอย่างพระพุทธองค์พระอานนท์นั้นเป็นสหชาติและเป็นลูกผู้พี่ผู้น้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนนันทะนั้นเป็นน้องต่างมารดาก็คือนันทะนั้นเป็นน้องเป็นลูกของพระนางประชาบดีโคตมีส่วนพระพุทธองค์นั้นเป็นลูกของพระนางสิริมหามายาอันนี้คือจอมพ่อจอมแม่นั้นได้รับฟังกันเมื่อเป็นสิ่งที่มีการอภิเษกสมรสเกิดขึ้นนันทกุมารในเมื่อพระองค์นั้นไปฉันพระทหารอย่างทรัพย์เสร็จเรียบร้อยในการแต่งงานและก็ได้ผูกข้อไม้ข้อมือกันอย่างทรัพย์เสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะเห็นได้ว่านันทกุมารก็มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีความเคารพในพระศาสดาก็เลยได้ถือบาตรเพื่อที่จะเอาไปส่งเสด็จไปส่งยังองค์พระศาสดาที่วัดเวรุวันในกรุงราชคฤห์เกิดขึ้นและทีนี้คนแต่งงานใหม่ก็มีความปรารถนาอยากจะอยู่ร่วมห้องกับภรรยาของตัวเองศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในทีนี้เนี่ยในการอภิเษกมงคลวันแรกแต่ก็ด้วยความเคารพก็ได้มีความหวังใจว่าเอาบาตรไปส่งองค์พระศาสดาแล้วจะรีบกลับมาสู่กรุงกบิลพัสดุ์พระภรรยาของพระนันทานี้ก็ได้เอิ้นบอกว่าเจ้าพี่เข้าใจรีบมาเด้ออีหนอเข้าใจมาเด้อยืนหน้าต่างเอิ้น นันทานั้นก็มีความรังเลอยู่อยากจะไปกึ่งไปกึ่งก็แต่ด้วยความเคารพก็จำเป็นต้องไปเมื่อไปแล้วเนี่ยก็ได้หันว่าได้ฟังน้ำฟังธรรมจากองค์พระศาสดาแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ได้เฮ่อการบรรพชาเจ้าชายนันทะนี้อุปสมบทเป็นพระภิกษุทันทีแต่ด้วยความที่ว่าเจ้าชายนันทะเนี่ยเกิดมีแห่งเขาว่าบวชแล้วมันก็ต้องสุขได้ใจไปอยู่กับใจพระเหลืองแต่ใจไปอยู่กับพระชายาของตัวเก่าแต่งงานวันแรกแต่เขาไปได้อยู่กับลูกกับเมียก็เลยเป็นสิ่งที่มีความคุ้นคิดถึงหานางนั้นตลอด
ด้วยความรักศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ได้หาแล้วว่านันทกุมารจะอยู่อย่างประมาทปะอาจจะรับงับแห่งความกระสันและก็จะทำมือแห่งเขาว่าสึกขาลาเพศไปพระองค์นั้นก็ได้ทำกุศลบายเกิดขึ้นโดยพระอาภานันทะได้ตามสัตว์เด็ดจะรีบไปในเทวโลกคงจะถอดจิตไปเนาะและไปดูปราสาทของเท้าสักกะเทวราชพร้อมกับทางไปพ่อเทพอักษรทั้งหลาย500นางมีรูปร่างหน้าตา งามกว่าหญิงชนบทเกิดขึ้นและทีนี้เนี่ยพระนันทาผู้นี้ก็หันแล้วว่าอยากจะได้นางอับสรเหล่านั้นมาเป็นพระราชยานั้นของตัวเองก็เลือกความงดงามกว่านางกัลยาณีหรือหมายถึงเขาว่าพระราชยาที่เป็นมนุษย์อยู่ในเมืองคนและพระนันทาหันรูปสวยงามประการเช่นนี้ก็มีจิตใจที่จะอยากได้นางเหล่านั้นมาเป็นของตัวเองแล้วนันทะนั้นก็ได้ถามพระพุทธองค์ว่าจะทำเช่นใดถึงจะได้นางจะได้อยู่กับนางอัปสรเหล่านี้พระองค์นั้นก็บอกว่าเพื่อทำมรณะเกิดขึ้นทำมรณะสติทำมรณะเกิดขึ้นเมื่อตายแล้วเจ้าก็จะได้มาเกิดยังเทวโลกและจะได้นางอัปสรเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมาพระนันทานั้นก็ได้ทำวรณะธรรมทั้งกลางคืนกลางวันก็คือคืนจะเจริญมรณานุสติเกิดขึ้นเพราะเหตุอยากจะได้นางเทพอักษรมานานนักก็คือประพฤติปฏิบัติธรรมและเจริญวิปัสสนาถึงความเห็นความแก่รอบและหันสัจธรรมจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะหันได้ว่านันพระนันทะผู้นี้เนี่ยเป็นบุคคลผู้มีแห่งคำว่าราคะจริตราคะจริตแล้วพุทธองค์นั้นไปพ่อนางอัปสรซึ่งมีขยายเนื้อความไปแห่งว่าได้พระนันทะไปพ่อนางงามผ่องบางงามผ่องตอนแรกนั้นงามพ่อนานานันไปก็เป็นสิ่งที่แห่งความสุสมแห่งความร่างกายนั้นเกิดขึ้นต่างๆนานาอันนี้อยู่ในธรรมบทและก็เป็นสิ่งที่จะหันได้ว่าเมื่อเหตุการณ์ประการเช่นนี้หมู่พระภิกษุสงฆ์ในวัดพระเชตวันก็บอกว่าพระนันทานั้นเป็นบุคคลที่มีความปรารถนาอยากจะได้นางอัปสรเลยมีการประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ตอนสุดท้ายก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ได้หันแห่งความจริงก็เลยเกิดละเสียซึ่งแห่งความนางอัปสรเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาหันได้ว่ามันเป็นกุศลบายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนบุคคลไปตามจริตนี้เองโยมพ่อโยมแม่และเขาเป็นบุตรชนคนธรรมดาเขาจะมาศึกษาในสิ่งเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าบุคคลผู้มีแห่งเขาว่าราคะจริตก็คือเป็นบุคคลที่บังคับบังคาวก็มีความรักสวยรักงามมีบัญญัติมีมายาบังคับบังคาวเราก็พอว่าบางคนก็มีความที่มีความโอ้อวดต่างๆนานาเกิดขึ้นอวด
ว่าได้ของสิ่งนั้นสิ่งนี้มาอยู่มากมายบางครั้งบางคราวบุคคลเหล่านี้ก็มีความอัตตะก็คือมีความถือเนื้อถือตนเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่บางคนบางท่านนั้นก็มีความปรารถนารามกก็คือหมายถึงเขาว่ามโหรักมโหจักแห่งเขาว่าแก่มโหจักแห่งเขาว่าหนุ่มแล้วก็เป็นสิ่งที่จะหาได้ว่ามีความปรารถนาอยากจะได้ลูกเมียบุคคลอื่นมาเป็นภรรยาของตัวเองอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของบุคคลที่มีแห่งคำว่าราคะจริตบางครั้งบางคราวก็เป็นคนที่มีความปรารถนามีความอยากมากบ่มีความรู้จักเพียงพอสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบางครั้งบางคราวก็บ่มีแห่งความสันโดษถ้าไปที่ไหนบ่มีความสะดวกสบายก็เกิดแห่งความเครียดต่างๆนานาเกิดขึ้นและเป็นคนเจ้าแง่เจ้างอนต่างๆนานาบุคคลผู้มีราคะจริตนั้นในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นก็ได้สรุปว่าในอดีตชาติในขณะบำเพ็ญกุศลจิตปรารภในการที่มีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงได้เสวยมนุษย์สมบัติที่พระสมบัติเป็นต้นอันเป็นตัวตัณหาราคะมีความคุ้นคิดในเรื่องการถือเนื้อถือตัวของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีแห่งเขาว่าอันเป็นตัวทิฐิเกิดขึ้นบุคคลเหล่านี้คือในภพภูมิในอดีตชาติเป็นผู้บุคคลผู้ที่จุติมาจากสวรรค์ก็คือลงมาเกิดบุคคลที่มีความรักสวยรักงามชอบมีแห่งเขาว่ามีความเจ้าระเบียบเรียบร้อยต่างๆนานาในอดีตชาตินั้นปนว่าเป็นผู้ที่จุติมาจากสวรรค์หรือจุติมาจากเปรตและอสุรกายที่อยู่ในโลกนี้อยู่ในแห่งความโลภสถาญาติโยมทั้งหลายในคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็คือคำสอนของพุทธองค์บอกว่าบุคคลเหล่านี้จะมีแห่งคำว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟไฟธาตุไฟนั้นมีกำลังเสมอคนพูดว่าเป็นคนที่มีธาตุไฟมีกำลังเสมอกันแล้วเป็นสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นก็ลองดูว่าในอดีตชาติต่อมาแห่งคำว่าโทสะจริตล่ะยมพ่อยมแม่เฮาก็ลองมาตึกดองว่าคนที่มีโทสะจริตนั้นเป็นคนที่มีจิตใจอันเล่าร้อนและมีความงุดนิดง่ายโอ้อายังพิษหูน้อยก็มีความโกรธโอ้อายังน้อยก็ทำให้ในสิ่งที่ประสมปรารถนาในความคิดของตัวเองก็ทำให้ความโกรธนั้นเกิดขึ้นโทสะจริตนี้เหมือนกับไฟสถานชาติชมทั้งหลายไฟมีลักษณะเป็นอย่างใดยมพ่อยมแม่ไฟสามารถเผาได้ทุกสิ่งทุกอย่างไฟแห่งโทสะนี่ก็เผาได้ทุกสิ่งทุกอย่างยมพ่อยมแม่ก็ลองตึกตองดูในเรื่องสิ่งต่างๆนานาในยุคปัจจุบันไอ้ยังกับข่าวคราวที่พอใจที่ข้าไม่หญิงมกป่ากับพ่ออย่างเรากับพ่อว่าไฟคือโทสะโดยการที่เขานั้นก็มีเมียอยู่แล้วแล้วไม่หลอกไม่หญิงแหมโคนไม่หญิงแหมโคนนั้นขอเอารถนี้นำรถนี้ไปส่งกับแฟนเก่า
พอมาถึงเกื้องกลางตางเมียเขานั้นโทรมาแล้วไม่ยิงคนใหม่นี้ได้ยินเสียงไม่ยิงที่เป็นเมียของคนขับรถก็เลยมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นคนขับรถนั้นก็เกิดแห่งคำว่าโทสะเกิดขึ้นจนสามารถที่จะบีบคอจนหมดลมหายใจและก็ฆ่าเนี่ยยมพ่อยมแม่ไฟของโทสะทำร้ายวาดบอยได้วาดชิบหายได้ไฟทางนอกยมพ่อยมแม่เฮาก็ร้องพ่อไฟถ้าเฮามันเกิดขึ้นไฟไหม้บ้านไฟไหม้ขี้โคกองฟางต่างๆนานาถ้าเฮาบ่ดับมันมันก็ทำลายชิบหายไว้หมดได้เกิดขึ้นตลอดจนถึงอาหารการกินถ้ามันมีไฟเป็นตัวทำให้อาหารสุกมันก็เป็นสิ่งที่เฮาพอไปแล้วมันมีทั้งคุณและโทษต่างๆนานาเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เฮาก็จะหันแห่งเขาว่าบุคคลที่มากไปด้วยความโกรธมักจะมีแห่งเขาว่ามีความผิดพลาดในเรื่องแห่งการขาดสติเฮาก็มาดูพอดูนักมวยนักมวยจะยั่วยุหื้อโคนผู้ต่อสู้นั้นเกิดแห่งเขาว่าความโกรธเกิดขึ้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นบุคคลเหล่านั้นก็จะเกิดแห่งความขาดสติแล้วก็เกิดทำให้ผู้ต่อสู้นั้นหันหลู่ทางที่จะมีทางแห่งความแก้ไขเกิดขึ้นต่างๆนานาบุคคลผู้มีแห่งคำว่าโทสะจริตนี้ในขณะที่บำเพ็ญกุศลเกิดมีแห่งคำว่าความขุ่นเคืองเสียใจเสียดายอิจฉาริษยารำคาญเกิดขึ้นในใจและเป็นสาเหตุหนึ่งเป็นผู้ที่มักมากไปด้วยแห่งการฆ่าการทำลายการจองจำมาไหนจัดก่อนจองจำในที่นี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้คนเราจะจองจำสัตว์สิ่งหิงห้อยอย่างกระตามหรือมีความผูกอาฆาตพยาบาทกระตามเฮากับเราพ่อบุคคลใดกระตามยมพ่อยมแม่ถ้าเวลาเปิดมาบอกบุญอะไรอย่างกระตามบางครั้งบางคราวทำบุญไปแล้วยังห่วงข้องอะไรหาก็ได้แห่งเขาว่าเป็นบุคคลที่ผู้เป็นมีจริตเขาว่าโทสะจริตนี่เองแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะหันได้ว่าบางครั้งบางคราวก็เปิดมีอุจจาระอย่างน้อยกระทบกระทั่งพิษหูหน่อยก็เกิดแห่งความขุ่นเคืองบางครั้งบางคราวก็ไม่ได้พิจารณาว่ากรรมนั้นเป็นกรรมแท้กรรมนั้นหรือว่าเป็นกรรมแท้และเฮาก็มีความขุ่นเคืองและเกิดแห่งความเสียใจเกิดขึ้นในภายหลังก็คือการที่มีเมื่อไฟเย็นลงแล้วหรือว่าความโกรธเย็นลงแล้วก็มีสติก็มีความเสียใจเมื่อเสียใจแล้วก็มีแห่งคำว่าเสียดายเมื่อเสียดายแล้วเราจะพลิกไปแห่งคำว่าจะแก้ปัญหาเหล่านั้นมันผ่านเวลาไปเสียแล้วแล้วเรามาห่อไฟแห่งคำว่าอิจฉาริษยานี้ก็เหมือนกันไฟอิจฉาริษยานี้มันก่อให้เกิดแห่งความที่ทำให้เฮานั้นเสียทรัพย์ก่อให้เกิดเฮานั้นเสียมิตรก่อให้เฮานั้นเสียบุคคลรอบข้างไปต่างๆนานาเกิดขึ้นก็เพราะไฟแห่งคำว่าอิจฉาริษยาหันเปิดมีอยากจะมีหันเพื่อนมีเป็นดีกว่าตนกระทำให้เกิดแห่งความริษยาเกิดขึ้นเลยใส่ไฟต่างๆนานาให้เพื่อนนั้นได้รับความเสียหายอุจจานั้นเพื่อนไปพอดี
ตลอดจนถึงบางครั้งบางคราวในสิ่งที่ตัวเองนั้นทำมาได้หันเปิดทำได้แล้วเกิดแห่งความอิจฉาอย่างเช่นบุคคลที่ชอบทำบุญวัดวาอารามบุคคลที่ชอบช่วยเหลือสังคมมีจิตอาสาต่างๆนานาแล้วเป็นสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นหันเปิดทำได้แต่ตัวเองทำมาได้กลับไปบอกว่าอย่างกับอสมขอเถอะบ่ะอสมนะเนี่ยมันก็ขั้นใดขั้นใดขั้นตาประเดี๋ยวนี่มีเงินเดือนโอ้ขอเถอะเมื่อมามีเงินเดือนขายถึงบ่เป็นอย่างนี้เป็นต้นหารเปิ่นเป็นแล้วเปิ่นเป็นจัดเมินกว่าที่จะมีเงินเดือนหารเปิ่นได้ดิบได้ดีแล้วเกิดความอิจฉาบางครั้งบางคราวคนไปวัดไปวานุ่งชุดขาวไปวัดไปวาตัวเองนั่งอยู่กับบ้านแรกก็ว่าคนไปวัดขอเตอะนอกขาวในดำสารเปาน่ะเนี่ยอันนี้ก็คือบุคคลที่มีเห็นเขาว่าความอิจฉาในสิ่งที่ตัวเองนั้นทำมาได้แล้วก็ไปใส่โทษนานาต่างๆในสิ่งที่ตัวเองทำมาได้และเพื่อนทำได้เกิดความอิจฉาต่อมาฮะก็มาพอไฟที่มีเกิดแห่งความรำคาญเกิดขึ้นในจิตใจความขี้รำคาญก็หมายถึงคำว่าการที่บุคคลเฮานั้นชอบเบื่อหน่ายอย่างเว้ยมีความรำคาญในเมื่อคนบ่ถูกอกถูกใจอะหยังก็ตามต่างๆนั้นนะเฮาเกิดแห่งความรําคาญเกิดความรําคาญบางครั้งบางคราวอะหยังบ่ร่ําบ่เหลือตู้เจ้ากําเดียวก็บอกบุญกําเดียวก็บอกบุญปากกาติ๊กติ๊กเอ้าส่วนจะค่ําไปทางใดมาฮู้กะนี่ก็คือเกิดแห่งความรําคาญถ้าเฮามีจิตใจสงบนิ่งเหี้ยล่ะเฮาบ่พร้อมเฮาก็ดักไว้อยู่หั่นมันก็บ่มีอะหยังเกิดขึ้นแต่คนที่มีเกิดแห่งความรําคาญขี้จมว่าอันว่านี่ต่างๆนานาเกิดขึ้นนี้ก็เพราะว่าเป็นบุคคลโทสะจริตนี่เองต่อมาก็คือเป็นคนที่ชอบเบียดเบียนฆ่าสัตว์หิ่งห้อยสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยต่างๆนานาแล้วชอบจองจำยังสัตว์ที่เฮาเบียดเบียนด้วยเจตนาของเฮาบางครั้งบางคราวเอาเปิดแม่ทรมานจะฆ่าก็บ่ฆ่าจะเนี้ยอย่างก็บ่เนี้ยเอาเปิดแม่ทรมานเป็นปีๆต่างๆนานาเกิดขึ้นนี่แหละเป็นสิ่งที่บุคคลเฮาจะหันระหว่างนี้คือเป็นบุคคลผู้มีแห่งคำว่าโทสะจริตเกิดขึ้นบุคคลที่เป็นโทสะจริตนั้นในอดีตชาตินั้นไปอยู่ที่ไหนมาถึงเป็นคนโทสะจริตก็หมายถึงว่าเป็นบุคคลที่เคยอยู่ในนรกและสวรรค์ในชั้นที่แห่งคำว่าเป็นยักษ์ยักษ์ในที่นี้สาธาญาติโยมทั้งหลายพุทธเจ้าก็ได้ลูกทุกข์ก็ได้ไปค้นคว้ามาว่ายักษ์มันหมายถึงอะไรอย่างกันแน่ยักษ์ตามภาษาสันสกฤตก็ดีมันมีศาสนาพระเวทพราหมณ์หรือว่าศาสนาพราหมณ์และศาสนาเชนและพระพุทธศาสนาจะอู้ในเรื่องแห่งเขาว่ายักษ์เป็นสิ่งที่ปนแปลว่าที่ควรบูชายักษ์ในที่นี้ก็หมายถึงถ้าว่าเป็นรูปก็คือหมายถึงอสูรเป็นกึ่งเทพรวมแล้วว่าเป็นอมนุษย์แล้วเป็นผู้ปกปักรักษายังศาสนสถานและยังศาสนาตลอดจนถึงรักษาธรรมชาติจะเป็นเมฆไม้ดอยต่างๆนานาเกิดขึ้น
แต่ยักษ์ในประเทศไทยของเฮานี่หมายถึงเอาถึงลักษณะอย่างว่ามีเขี้ยวงาตัวใหญ่ต่างๆนานาเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ไปศึกษาฟังหูไว้หูก่อนเด้อยมพ่อยมแม่ต่อรอจนถึงเฮาจะหันได้ว่าไอ้ยังกับปู่แซ่หญ้าแซ่เนี่ยก็คือเป็นที่ผู้ปกปักรักษายังแหล่งแม่น้ำรักษายังต้นไม้ต้นตอกต่างๆนานาเฮาก็เรียกว่ายักษ์ก็คือกึ่งเทพกึ่งอสูรต่างๆแล้วแห่งเขาว่าใจดีแต่มีบางพวกก็ใจเยี่ยมอสูรต่างๆนานาแล้วเฮาพอไปแล้วก็เหมือนเขาว่า เป็นบุคคลที่มีจิตใจโหดเยี่ยม ในคำพระพุทธกาลพระพุทธองค์นั้นก็ได้โปรดเมตตายังบุคคลผู้มีโทสะจริตนั้นก็คือโปรดเมตตายังอารวกยักษ์ยักษ์นั้นเป็นเทวดาจำพวกหนึ่งอยู่ในสวรรค์จันจตุมหาราชิกาเป็นผู้ปกครองของท้าวเวสสุวรรณในสมัยที่เป็นมนุษย์นั้นเป็นบุคคลที่มักเป็นคนเจ้าโทสะโกรธง่ายโมโหร้ายในครั้งพระพุทธกาลนั้นมียักษ์ตัวหนึ่งชื่อว่าอารวกยักษ์มีวิมานอยู่ที่ต้นไทรใกล้เมืองอาราวียักษ์เป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์ห่อเหินเดินอากาศได้และมีนิสัยที่ดุร้ายชอบจับคนและสัตว์กินเป็นอาหารโดยอารวกยักษ์นั้นได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณเฮ่อสามารถยับมนุษย์และสัตว์ที่เข้ามาสู่ในร่มเก้าไม้สายของตนเองกินเป็นอาหารได้ก็ด้วยเหตุการณ์ประการเช่นนี้พระองค์นั้นได้ตรวจดูสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีอารวกยักษ์อยู่ในเครือข่ายแห่งสัพพัญญุตญาณและกระหันว่าอาวกยักษ์นี้เป็นบุคคลผู้มีอุปนิสัยที่ยังจะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันโสดาปัตติผลอยู่จึงได้ออกจากเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีไปที่อยู่ยังอรวกยักษ์อรวกยักษ์กระหันที่ประทับของวิมานและพระองค์นั้นไปประทับที่วิมานที่เขาไม้ใสของอรวกยักษ์อรวกยักษ์ขันประการเช่นนั้นก็เกิดแห่งความโกรธเป็นฟืนเป็นไฟก็ได้ลุกขึ้นเอาเท้าเหยียบศิลาครั้งหนึ่งเอาเท้าขวาไปเหยียบเขาไกลละแล้วก็ห้องเสียงประกาศชื่อตนเองไปดึงดังกึกก้องไปทั่วชมพูทวีปและอวกยักษ์นั้นก็บันดาลลมพายุพัดมาทำลายพระพุทธเจ้าบันดาลฝนหาใหญ่ตกลงมาบันดาลแผ่วฝนแผ่นดินตกลงพ่นผงไปดังอากาศทั้งมือทำฝนเครื่องประหารเผาถ่านเพลิงถ่านไฟตกลงมาแล้วยักษ์นี้ทำอย่างใดก็ตามบ่าสามารถจะทำอันตรายพระพุทธเจ้าได้อรวกยักษ์นั้นก็เหาะวนรอบพระพุทธเจ้ายังจะมีความคิดที่จะแค่เจ้าแค้นจะปราบเพื่อได้ก็บ่สามารถที่จะปราบได้เลยปล่อยทุตสาวุธทุตสาวุธไปขว้างไปในอากาศประดุดเหมือนฟ้าผ่าเกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็ตกลงมาเหมือนผ้าเช็ดหน้าเหมือนผ้าเช็ดผ้าบาท
ที่แท้พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็ได้รำลึกว่าอารวกัญญ์เป็นผู้มีจิตที่แข็งกระด้างอันนี้ฟังไว้เด้อโยมพ่อโยมแม่ถ้าหากตอบโต้ไปด้วยความแข็งกระด้างตอบจิตใจเขาก็จะมีความแข็งกระด้างมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นพุทธองค์ไม่มีความโต้ตอบใดๆทั้งสิ้นแต่ได้ใจขันติธรรมมามีความโต้ตอบเฮาก็ลองเอามาประพฤติใจโยมพ่อโยมแม่ถ้าบุคคลใดกระทำที่มีความแข็งเกิดขึ้นเข้ามาที่จะมาทำร้ายตนตัวของเฮากระทำถ้าเฮามีสติเฮาตั้งมั่นและเฮามีขันติธรรมกันเดียวเขาแข็งมาเฮาอ่อนตอบมันก็บ่สามารถที่จะทำร้ายอะหยังเฮือสหายได้มากนักยังพ่อยังแม่เฮาก็ลองดูว่าไอ้อย่างขับรถที่วิ่งมาเวยถ้ามันโดนของแข็งเป็นกำแพงคอนกรีตต่างๆรถนั้นก็ได้เกิดแห่งความเสียหายมากมายแต่ถ้าว่ารถนั้นมันวิ่งมาบังเอิญกำแพงนั้นมีโพรมหรือว่ามีฟองน้ำเป็นตัวฉนวนมันก็ยังกระซับเมื่อรถนั้นเกิดความเสียหายมากนักบุคคลเฮาก็ถามโยมพ่อโยมแม่ถ้าบุคคลที่เฮาหันแล้วเขามันเป็นคนมักขี้ขวดขี้โขดขี้งอนแล้วเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ต่างๆแรงมาเมาเล่ามากระด่าแรงมาเมาเล่ามากระด่าโยมพ่อโยมแม่ถ้าเฮาด่าตอบเฮาก็ยิ่งจะเจ็บตัวเหมือนกับตุลุงทองว่ามีป้อน้อยหั่นอยู่คนหนึ่งแล้วก็ไม่ออกป้อน้อยเนี่ย เป็นคนที่ชอบกินเหล้าแรงแม่ก็มีการพิษเพียงกันเกิดขึ้นต่างๆนานาก็เพราะว่าภรรยาของตัวเองนั้นเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นต่างๆนานาเกิดขึ้นแล้วเจ้าแม่กับตาปั่มตาเขียวกู้วันกู้วันแล้วก็ไปปรึกษาอย่างตุลุงตุลุงบอกว่าเฮาบ่มีก็อะยังแม่ออกแต่เฮาก็มีของดีอยู่แม่ออกจะเอาก็โอ้แม่ออกก็ว่าเอาก็โอ้ของดีของดีนี่ไหนอมไว้แล้วห้ามอู้เล็กขาดเด้อโอ้สถานญาติโยมทั้งหลายตุลุงก็ใจไอเดียไหวพี่ปฏิภาณได้เอาหินที่มันมีขาวๆงดงามใสๆว่าเป็นหินปกเสกถ้าอมแล้วห้ามอู้ถ้าเปิดปากอู้แล้วจะเจ็บคนเฮาก็เชื่อในเรื่องแห่งเขาว่าพระสงฆ์องค์เจ้าบอกแล้วอย่างก็หูฟังบังเอิญวันนั้นป้อน้อยกินเหล้าเข้าบ้านมาวันนี้มีความแปลกเกิดขึ้นว่าโอ้วันนี้แม่เราอ่อนบ่จมบ่ซ่ามาอย่างเฮ้ยแปลกแปลกแปลกโอ้ไปกินไปโดนไอ้อย่างมาถึงบ่อู้บ่จ่าวันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเหตุประการเช่นนี้พ่อน้อยมามีคู่ต่อสู้ก็เลยก็มีความสงบปากสงบคำเช่นเดียวกันก็เลยต่างคนแล้วทีนี้เมียของพ่อน้อยนั้นหันพ่อน้อยบ่อู้บ่ทะเลาะอะหยังก็พ่อน้อยก็อาบน้ำกินข้าวแล้วก็นอนหลับก็ได้ผล 2-3 วันเป็นต้นมาก็ได้ผลเกิดขึ้นแล้วทีนี้ก็ไปปรึกษาตุลุงว่าของตุลุงนี่มีความขังจังเลย
จ้าจะเอาไว้เด้อโอ้ก็เป็นสิ่งที่เฮาจะหันได้ว่าคนเฮาถ้าเฮาต่อล้อต่อเถียงมันก็ยิ่งลุกรามบันป่ายไปเหมือนกับพระพุทธองค์นั้นโปรดเมตตากับอารวกายยักษ์เนี่ยถ้าใจความแข็งต่อความแข็งมันก็บันไลถ้าใดไฟใดแข็งแห่มไฟนั้นอ่อนโดยแห่งความขันติธรรมก็มันก็ประเสียหายอย่างนักเนาะยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังแล้ว วันนี้ก็คงได้ตึกแห่งคำว่าโทสะเด้อวันพุธก็จะต่อไปวันนี้มามีกูเนาะวันพุธพนันให้คงอยู่ละ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจดีย์สลีปาเกตและฉลองการตั้งวัด142ปีประจำพุทธศักราช2567นี้กำหนดการวันพุธที่3กรกฎาคมเวลา2ทุ่มทักษิณานุปทานไปหาบรรพชนผู้ล่วงลับวันที่4กรกฎาคมเวลา2ทุ่มเจริญพุทธมนต์ธรรมจักรกับปวัฒนสูตรวันศุกร์ที่5กรกฎาคม2567เวลา 10:09 นาทีเจริญพุทธมนต์สืบเจ้าตาหลวงในงานนี้ทางวัดได้กราบอาราธนามนต์พระสงฆ์จำนวน59รูปขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่านได้ร่วมกันสร้างบุญทรัพย์ได้เป็นเจ้าทายทานถวายพระสงฆ์ชุดละ 2,500 บาทหรือตามเจตนาติดต่อสอบถาม063-163-9950 063-163-9950หรือทำบุญผ่านธนาคารกรุงไทยชื่อวัดทุ่งปาเก็ต375-074-7407บุญน้อยได้บุญนักทำบุญนักเพื่อได้บุญเยอะๆนะเจ้าวัดทุ่งปาเกตอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จะพาเราย้อนดูประวัติณสมัยตะก่อนชื่อว่าวัดป่าเก็บบุญแต่บ่มีข้อมูลเพียงพอบ่ฮู้สังพอสอยังตามคนเฮาเปิ้นเฮาฮู้ฟังบ่มีหลักฐานชัดนั้นแท้แม่ผัวฉันเดียวแม่ประกายสมัยสงครามบ้านเมืองยับเย็ดถูกพม่ายึดของเมืองเขาวัดเขาว่าบะเลือหักเงาเข็นพาตุเจ้าตนบุญห่มเหลืองสมัยขาดฟ้าเจริญรุ่งเรืองพม่ายึดเมืองเกียงที่สร้างองค์เจดีย์ประวัติยังมีศูนย์หกสามหนึ่งสามปั้นลูกปากเก็บห้องตามแล้วพุทธะเอาป้าปล่อยศูนย์หกสามหนึ่งหกสามวันมังตูเจ้าตูเจ้ามังสัทธาเขาเปิดปุ่นนาป่าพึ่งน้ำล้องสัทธาบังใดอ้อมศูนย์หกสามหนึ่งหกสามเก้าเก้าป่าเก็บเลยเป็นวันแห่งเขาไปจะเป็นทั้งหมด
ันเนี่ยบ่มีภัยจะมาตื้อมาแหน่บ่มีแต่คนดูแลช่วยพอท่านเจ้าพ่อแก่อย่างไรบุคคลนี้ท่านเจ้าพ่อผู้ใจอย่างไรถ้าบุคคลที่เป็นโทสะจริตบ่มีเป็นน้อยแม่ชีบ่มีตุ๊กนี่ขอวัดที่งดงามสักแท้สักก่อบ่มีไผ่พ่อพักไม่ก้อยกลายเป็นป่าอู้ป่าหุบคนโอ้พายุตกกระไดสอยละมือวัดแรงเงาหน่อยผ่านมาได้ร้อยปีหลังจากบ้านเมืองสงบสงครามคนแต่งบ้านหิ้วโดยทางป่าผู้คนหลายแต่หลายว่ามาตั้งหมู่บ้านชุมชนก้าวข้ามเป็นผู้การล้อมเกตทำการเกษตรผู้คนกลายเป็นหมู่บ้านชุมชนอยู่กินตามธรรมมากงานชาติเอาละปิดละปิดละจารันพรอาจารย์อาจารย์อะไรอ่ะออมเดี๋ยวออมอะไรนะหอมสั่งค่ะสังฆทานเหรออ่าอ่าอ่าสังฆทานพันหนึ่งได้ได้ได้อนุโมทนาบุญนะเดี๋ยวเอาตังค์ไปให้นะวันหลังจ้าแม่วรีกัลเสมพันอนุโมทนาบุญเด้อจ้าอนุโมทนาบุญกับแม่โสภาพรแมนมนตรีโดยที่ทำบุญทางด้านอาหารอุปถักต์อุปถัมภ์ด้วยดีมาตลอดได้เฮอทำบุญด้วยไข่ไก่เนาะทิศไหน3แผง4แผงขออนุโมทนาบุญตัวเด้อ063-163-9950โทรมาได้เด้อโทรมาได้063-163-9950อ๋อแล้วปิ้งยินบ่อยแล้วเฮ้ให้กัดเฮ็ดกันก้าอ้าวเจ้าแม่ก้อยเจ้าก้อยจับเจ้าเป็นจะได้พ่องสุขสบายดีเนาะแม่เนาะเจ้าเจ้าสบายทั้งหมดเจ้าเจ้าเป็นยังห้องเราเฮ็ดทอบได้กินอิ่มกว่าปีเนี้ยเดินแล้วโอ้ออกทิกแม่เฮ้ยมาเดินได้จะออกงอนแล้วมาเดินไหนป้านานป้าไหนฮะเออเปิ้นมีงานแม่เจ้าจ้าผู้รักษาเด้อเจ้านอนฟังท่านอยู่เจ้าจ้าเจ้าแม่ก้อยสันกำแพง063-163-9950 063-163-9950แม่สีพันธิบาลอยให้สบายดีเนาะจงนี้บัดได้ยินโทรมา063-163-9950โอ้แม่ประกายพึกไปตั้งใดมาไปเก็บเฮ็ดมากะกะเข้าบ้านเข้าจองเนี่ย063-163-9950 063-163-9950จบพ่อจบแม่ตอนนี้ตัวเจ้าต่างวัดก็จะมีงานส่งน้ำองค์พระธาตุเจดีย์ได้นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์59รูปเด้อฮัลโหลจัดนมัสการเจ้าอาจารย์เจ
จ้าแม่ถ้าได้น้ำมนต์ประจำนะคะคนที่ปากยังนั่งประจำแค่คนที่เลี่ยมๆหน่อยเนาะเอาจะได้ยุดปากเลยเนาะตอนหน้าพระเจ้าในวิหารก็อู้กันอยู่นะเนาะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แม่มันเหมือนใจพระอาจารย์อายุเท่าใดก็สวทั้งหมดอ่ะเอาคนมันขึ้นได้มันก็ถึงขึ้นได้ขึ้นบ่ได้อย่างใดมันก็ถึงขึ้นบ่ได้เป็นเรื่องธรรมชาติแม่นเจ้าแม่นแล้วพระอาจารย์เฮาจะฮึเหมือนดังใจเฮาเนี่ยมันเป็นไปบ่ได้แม่มันมีอย่างเดียวที่เฮาจะทําได้ก็คือทําใจเนาะเจ้าทําใจถ้าเฮาไปเจ็บเขาโอ้หยังบุกไปวนแม่อย่างเฮาเก็บแม่ก็เดี๋ยวเฮาจิตใจของเฮานี่จะเศร้าหมองแม่นี่แม่ถึงมาฟังมาสนใจอ่ะมาฟังบ่ได้ยินอู้เหมือนหยังแต่ก็ฮู้ว่าโอ้อยู่นะมันจึงมีหั่น4นึงก็อาคนอย่างเดียวกันนี่เพิ่นอย่างเพิ่นอยากเข้ากับไปนั่งอู้กันบ่ได้แน่เนาะขี้เหล้าก็อู้กับขี้เหล้านั่นน่ะเจ้าแม่ขี้ไก่ก็อู้กับขี้ไก่นั่นน่ะเพิ่นเหมือนกันนะเพิ่นถึงนั่งอู้กันได้อ่ะเนาะยังเฮานี่เข้าเปิ่นมาได้เฮาอู้บ่หมื่นเปิ่นเฮาอู้ไปหำยังนึงเจ้าฟังพระอาจารย์ตลอดนะเจ้าว่าค่ะพ่อหนานนะเจ้าเนาะเจ้าพ่อหนานวันนี้เพิ่นมีสังฆะฮักแม่อ๋อพ่อหนานอู้เก่งๆเนาะเจ้าๆๆเจ้าตุ๊เจ้าอู้ว่าเก่งเด้อเหมือนกันนะเก่งเหมือนกันเจ้าเป็นกําลังใจพระอาจารย์นะเจ้าเจ้าผู้รักษาเจ้า0-6-3-1-6-3-9-9-5-0 ถ้ามีพ่อหนานในอู้มันเฮาเปิ้นหูทั้งทางในและทางนอกตัวเจ้าหูทางไหนบ่ได้บวชมาเมินแล้วจำสีพ่อบ่ได้เนาะเจริญพรนักศึกษาเจ้าเจ้าแม่เจ้าฟังอยู่นะเจ้าฟังทุกวันน่ะฟังที่ไหนแม่สังกำแพงเจ้าสังกำแพงเป็นได้พ่อแม่ฝนตกก็เจ้าฝนตกก็อย่างนี้เจ้าอ๋อเจ้าได้กินเฮ็ดหลายคาบแล้วก็เจ้าเฮ็ดทอมได้กินนะเจ้าอ๋อเจ้าก็คือกาดนะกะอ๋อแม่ละกาดแม่มันถึงออกในกาดนั่นดูแม่ไก่ดอยเนาะไปซอกไปฝนมันได้โอ้บ่ต้องไปกันได้จะลงป่าบ่ได้ซื้อเอาเนาะกินข้าวของข้าวมันก็ดีละเนาะไก่ละปองสีปองเดือนเจ้าเจ้าจ้าคนเฮานะมันจะเหมือนกันเนาะมาเหมือนกันไปเหมือนกันนะเพราะว่าจะมองอยู่ที่เดียวกันคิดใจอยู่ที่เดียวกันแต่เอาเพราะไปอู้ไก่แม่จ่ายของเฮานี่ก็ยังบางครั้งบางคราวมันยังตะลบตะแรงเลยเจ้าแม่ก็ยังเฮาเนี่ยกินนะเนาะครับเนาะยิ้มเฮาเนาะแม่ก็เฮาบ่ต้องไปว่าคนอื่นนะเฮาพอจิตใจของเฮามื้อจะเอาว่าบ่เอามื้อจะเอาว่าบ่เอาเนี่ยมันเถียงกันในใจนะกําเดียวหานะอู้เป็นกําลังใจนะเจ้าอ้าวอย่างกับพี่เสียโอ้จ้าตา500นี่ขอคืนด้วยกัดอกกันเด้ออย่าขอเป็นเหล่าก่อนเด้อเอียเนาะดีแล้วแม่ถ้าเฮาเกิดความเป็นธรรมชาติเฮาจะสบายใจถ้าเฮาเกิดฝืนธรรมชาติและเฮาจะนักใจเกิดในที่นี้ก็หมายถึงคําว่าเฮาจะทําให้คนอื่นเหมือนที่ใจของเฮาก็บ่ได้ขนาดเฮาก็บ่เหมือนทําบ่เหมือนเปิ้นเปิ้นก็บ่เหมือนเฮาคือเอาตะเอี้ยว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาและเฮาก็สบายใจเนาะแต่สิ่งที่ตุเจ้าอู้ในเรื่องจริตเนี่ยเพื่อที่เฮาจะได้เรียนรู้ว่าบุคคลนั้นมีจริตนั้นเป็นอย่างไรและเฮาจะควรอู้จ๋าเขาด้วยวิธีใดอย่างกับบุคคลผู้ที่จริตเฮาก็ต้องอู้ในเรื่องแห่งคำว่า รักสวยรักงามแล้วก็พอไปนานไปก็คืออสุภกรรมฐานเนาะส่วนโมหะก็คือเฮ้อประพฤติปฏิธรรมปฏิบัติธรรม
็คือเมตตาทางด้านสิ่งเหล่านี้และเฮาจะเห็นว่าบุคคลผู้เป็นผู้ทุจริตนั้นเฮาก็อู้จ๋าว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้มันไม่มีความเที่ยงอันยังมันก็ตึงว่าแน่นอนแต่เฮาฮู้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ทุจริตผู้ที่จะบุคคลใดเป็นราคะจริตก็คือเป็นบุคคลที่มีความรักสวยรักงามชอบแต่งองค์ทรงเครื่องจะออกบ้านแต่ละกรรมใช้เวลาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นเนาะและบุคคลที่มีแห่งคําว่าโทสะจริตเป็นบุคคลที่หงุดหงิดพันแล่นอายังน้อยก็โคตรอย่างนี้เป็นเจ้าเนาะอาระยอมพ่อยอมแม่วันนี้ก็คงจะเอาไว้ที่อีเด้อขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพปกป้องรักษายอมพ่อยอมแม่ท่านผู้ฟังอยู่ดีมีสุขเหมือนกันทุกผู้ทุกคนเด้ออนุโมทนาบุญ